ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถติดตั้งโดยใช้เวลา4นาทีเท่านั้นภายในมีระบบน้ำและไฟที่สมบูรณ์โครงสร้างภายในคล้ายเบาะลมมีผนัง2ชั้นเพื่อป้องกันอากาศจากภายนอกนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศด้วยแต่ภารกิจครั้งนี้ใช้อากาศธรรมชาติห้องฉุกเฉินเคลื่อนที่แห่งนี้รองรับผู้ป่วยได้ถึง20คนโดยแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนตามอาการป่วยคือเต็นท์แดงจะรับผู้ป่วยเร่งด่วนมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงรองลงมาเป็นเต็นท์สีเหลืองส่วนเต็นท์สีเขียวจะรองรับผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยห้องฉุกเฉินถูกนำมาใช้ในภารกิจค้นหาผู้สูญหายในถ้ำหลวงเป็นภารกิจแรกสามารถใช้เป็นห้องผ่าตัดขนาดเล็กโดยมีอุปกรณ์และเครื่องมือตามมาตรฐานการรักษาผู้แทนกรมแพทย์ทหารบกกล่าวยืนยันว่าบุคลากรที่ประจำมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อนำตัวออกมาจากถ้ำอย่างเต็มที่